สนามมองโอ้โหไอ้นี่มันเก่งเกินไปเออตึกโอ้ยมีระเบิดตัวด้วยอะไรวะเนี่ยมีมังกรซอมบี้นะครับนะโอ้ยมังกรซอมบี้พ่นไฟสีดำนะครับมาเอาพลังช้าไปกินโอ้โหพลังสกิลเหมือนตัวปกตินะครับนะโอ้พวกเราจะต่อยมันไอ้ก๊อปปี้พวกนี้มันโดนเราต่อยมาแล้วเหรอรอบนึงนะครับดูดิมีมิสไซล์ยิงไปนะครับตุ่มๆไม่ใช่มิสไซล์นี่หว่าเป็นจรวดยิงเข้าไปเฉยๆโอ้โหตายเลยนะครับตัวละครนี้ต้องลุมแล้วแหละผมว่าเออต้องลุมแล้วอ่ะตัวเนี้ยสวัสดีครับนี่คือคนในช่องไอโปครับตัวนี้ต้องจับดีเกม ARPS ก่อนฮะในวันนี้เราจะมาทำการเล่น ARPS Mobile นะครับซึ่งข้อมีตัวละครใหม่ๆมากมายที่เราไม่ได้เคยเล่นนะครับกลับไปดู EP ก่อนหน้านี้ได้นะครับนะที่ผมเล่นไปนะครับก็มีตัวละครนี่อย่างเช่นไอตัวนี้ก็กากอยหรืออะไรสักอย่างนะครับก็ไปดูเหมือนกันนะฮะก็ผมจะเล่นไม่หมดเลยนะครับนะวันนี้ก็จะกลับมาเล่นนะครับนะก็เจ๋งมากโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูดีกว่าว่ามีตัวอะไรใหม่ๆนะฮะเอาละซึ่งตัวละครใหม่หลายคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับนะในคราวก่อนนะครับที่มีนกฟีนิกซ์อีกาหรือว่านินซีนกฮูกหรือนกธรรมดาหรือว่าจะเป็นโกเรมยักษ์นะครับนะซึ่งวันนี้นะครับนะผมจะมาทำการเล่นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตมาในเกมนี้นะครับนะซึ่งนั่นก็คือบอสนะครับนะ BOSS นะครับนะนี่นะครับนะมันคือหุ่นยนต์ยักษ์สุดโหดนะฮะไหนดูนี่เป็นไงนะครับนะไหนลองดูดิโอ้เครื่องยนต์เราพร้อมทำลายทุกอย่างนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับนะเอาล่ะผมจะตั้งมันไว้ตรงนี้นะครับลองให้มันเจอกับตัวอะไรดีวะลองให้มันเจอกับเผ่าอินฟอร์นอลแล้วกันสักตัวนั่นก็คือห่อข้าคุณหัวหน้าข้าคุณสกรอตนะครับนะเอาละมาเจอกันจะเป็นยังไงเอาละมันยิงอะไรมาวะตู้มิสไซล์ไปเฮ้ยตู้โอ้โหมิสไซล์ของมันเองเลยนะครับนะโอ้แกไม่ตายพลังฉันหรอเนี่ยตายนะครับโอ้เจอมิสไซล์หุ่นยนต์นะครับนะเป็นโรบอทเว้ยเฮ้ยยูนิตหุ่นยนต์ตัวใหม่นะครับนะมีราคาถึง 1,400 เลยนะครับนะโอ้โหเกิดไปไหมเนี่ยแล้วมันก็มาพร้อมกับอาวุธด้วยนะครับที่เราสามารถติดตั้งให้มันได้นะครับนะอ่ะลองดูดีนะครับนะสเกิร์ตบอกโอ้โหฉันไปซื้อมาจากของมืดนะไปซื้อมาจากตลาดมืด นะครับนะโอ้เอาละนะครับนะไอ้สเกิร์ตบอกโอ้ข้าก็มีแล้วพลังเหมือนแกเนี่ยนี่มิสไซล์ยิงกลับเข้าไปนะครับแต่หุ่นยนต์มันอึดกว่าว่ะมันเป็นไซบอร์ดนะครับนะที่อาวุธมีบันพังด้วยนะครับนะหรือเปล่านะครับนะแต่ตอนนี้สเกิร์ตบอกนี่เอาละพลังข้าจะยิงใส่เจ้าโอ้โหเอาดิสเกิร์ตบอกไอ้แหกกูซื้อมาจากตลาดมืดก็ไปสู้มึงต้องใส่ของกูเป็นของจีนแดงของเกรเอาละต่อมาผมว่ามันต้องเจอตัวแข็งกว่านี้นะครับนะไอหุ่นยนต์ยักษ์นี่นะครับนะเจอนี่ไปแล้วกันนี่เจอเอาดินี่คือไฮด้าห้าหัวกัดมันเลยกัดมันหุ่นยนต์บอกโอ้ตอนนี้เราทำงานขีดคอดเราทำงานขัดข้องเราทำงานขัดข้องมันกำลังกัดเรายิงมันเอาละเว้ยเฮ้ยยังไงโอ้ยไฮด้าตายว่ะเฮ้ยมันเก่งมากเลยอ่ะเฮ้ยเอาตัวอะไรมาสู้กับมันดีวะเอาลุมไปเลยอ่ะนี่1 2อ่ะลุมไปดูดินะครับนะนี่เอารวมกันก็500แล้วนะครับ2ตัวนี้นะครับนะลุมมันแล้วพวกโอ้โหไฮด้าพยายามสู้นะครับกากอยทำอะไรหน่อยสิบักกากอยบักไดคูร่าหิวเลือดแล้วเข้าเอามันโอ้โหมิสไซล์มันแรงมากอ่ะต้องเอาวุธมันมาสู้กับมันซะมากกว่านะครับนะดูดิโอ้โหตายแอะโอ้โหไม่สู้ว่ะเอาล่ะเหตุผลที่มันเก่งกว่านะครับเราก็รู้ๆกันอยู่นั่นก็คือมันยูนิตราคาสูงกว่ามันก็น่าจะเก่งกว่าก็ถูกต้องแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะเอามังกรดูนะครับมังกรนี่ราคา400นะครับนะมาดูกันนะครับ400กับ 1,400 จะโหดขนาดไหนลุยนะครับมังกรพ่นไปมังกรบอกแค่ฉันไม่ได้หรอกฉันบินได้โหแต่พวกเรามีมิสไซล์ติดตามโอ้โหเอาเลยดูดิมีมิสไซล์ยิงไปนะครับตุ่มตุ่มไม่ใช่มิสไซล์นี่หว่าเป็นจรวดยิงเข้าไปเฉยๆโอ้โหตายเลยนะครับตัวละครนี้ต้องลุมแล้วแหละผมว่าต้องลุมแล้วอ่ะตัวเนี้ยเอาล่ะถ้าต้องลุมนะครับผมเอาบอสทุกตัวมาดีกว่าของทุกเผ่านะครับลุมมันดูดิจะสู้ได้ป่ะอาคิลิสไปกอริลล่าไปไนโดเสาไปช้างเวอร์ชันอวกาศนะครับนะมิแกลโลดอนไปตั๊กแตนไปฟีนิกซ์นะครับนะเอาประมาณเท่านี้ก่อนละกันนะไม่เอามาหมดนะครับนะเพราะว่าโอ้โหดูดิ1,400กับ 2,000 นะครับนะโอ้โหคราวนี้นำแล้วนะครับนะโอเคมาดูกันนะว่าถ้านำขนาดนี้จะสู้ได้หรือเปล่าปูดโอ้โหพ่นไฟใส่ไม่ได้ตอนนี้เราโดนพวกสัตว์ประหลาดลุมอ้อเราโดนจิกไม่ได้ตอนนี้เรากำลังจะล่วงไม่โอ้โหเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์พังนะครับนะเฮ้ยโอ้มันโกงดีว่ามันจับตกเลยอ่ะหุ่นยนต์โรบอทตกลงไปเลยอ่ะขอใหม่อีกเที่ยวนึงนะครับขอแบบไม่จิกได้ไหมนะครับนะอย่าจิกดิมันโกงอ่ะถ้ามันจิกอ่ะนะครับนะเอาละเว้ยเอาละเว้ยโอ้โหอะไรฟีนิกซ์กูกดมา2ตัวแล้ววะเนี่ยเอาชิบหายแล้วนะครับนะแต่หุ่นยนต์บอกเราสู้ไว้เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ฉลามมาได้ไงอ่ะบนบกวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยวุ่นวายไปหมดนะครับนะโอ้โหขนาดลุมมันยังยืนสู้ได้อ่ะดูดินะครับอันนี้คือยืนสู้ได้เลยอ๋อเอาพังแล้ว
เรียบร้อยอ๋อตะกี้เครื่องยนต์ตรงกลางมันพังก็คือพังทุกส่วนก็พังหมดนะครับมาเออนั่นหมายความว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจุดอ่อนมันอยู่ตรงกลางนะครับถ้าตรงกลางพังคือทุกอย่างพังหมดนะครับนะถ้าปืนพังข้างๆก็ยังสามารถยิงไอ้จรวดได้นะครับเออแสดงว่าถ้าตรงกลางพังคือพังหมดเอาละต่อมานะครับเอาเป็นชนเผ่านักรบโบราณนะครับนะฮู้พวกเราจะจัดการมอนนี่โยเซมอนนะครับนะเราจะจัดการขามันก่อนนะครับนะเราไม่สนหรอกว่าเป็นตัวอะไรแต่เราจะจัดการมันเอาละเว้ยนะครับนะลุมไปดิลุมไปดินะครับนะรวมกันนะครับพวกมันดูนะครับโอ้โหมียูนิตถึงพันกันเลยนะครับนะรวมกันแต่ก็บอกเลยว่านี่อาคิลิสนี่โยนโล่ไปดิยังกับกัปตันอเมริกานะครับนะนี่เอาไปดิเอาไปดิโอ้พวกเราจัดการมันนี่เนี่ยโยโลใส่มันเหลือแต่อาคิลิสนะครับเพราะว่าอาคิลิสสามารถกันลูกกระสุนได้เฮ้ยชนะว่ะเฮ้ยชนะเฉยนะครับโคตรเจ๋งนะครับลุมๆก็ชนะเหมือนกันนะเนี่ยดูดิทั้งที่ยูนิตนะครับนะน้อยกว่าต้องเยอะนะครับนะเออห่างกันต้อง400เลยนะครับเอาละครับต่อมาพวกมันได้วิวัฒนาการนะครับเป็นหุ่นยนต์ยักษ์นะครับนะซึ่งคราวนี้หุ่นยนต์ยักษ์ของมันนะครับนะติดปืนมากกว่าเดิมนะครับมีกลเพิ่มมาอีก1เท่านะครับนะ2เท่าเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็บิดสายเสริมเข้าไปอีกนะครับนะแล้วต่อมาไอ้โรบอทชิ้นนี้นะครับก็อัปเกรดแบบว่าใครเข้าใกล้มันจะสามารถโดนไฟนะครับนะเออได้นะครับนะนี่โดนไฟเผานะครับใครเข้าใกล้มันแล้วก็อยู่ในระดับใกล้ๆมันอีกนะครับอยู่ระดับไกลจะโดนสายฟ้าช็อตด้วยนะครับนะเออโอ้โหใครจะสู้มึงได้วะเนี่ยนะครับนะติดไว้หมดนะครับนะนี่แล้วก็มีมิสไซล์ยิงขึ้นจากด้านบนด้วยนะครับนะรวมกันนะครับนะ 4,000 เลยนะครับนะราคาโอ้โหโคตรเยอะเลยอ่ะเอาล่ะผมจะเอาหัวหน้าของทุกเผ่ามารวมมันนะครับจะเป็นยังไงนะครับนะ1 2 3ลุยโอ้โหฮะข้าไม่สามารถที่จะแพ้ได้อีกต่อไปโอ้โหอาวุธเต็มสูตรเลยนะครับนะแม่งโคตรโหดฮ่าฮ่าโอ้โอ้มาสิ นี่เออชนะบอกโอ้โหไอ้นี่มันเก่งเกินไปเออติดโอ้โหมีระเบิดตัวด้วยอะไรวะน่ะนะครับมึงไปไหนวะน่ะเอ้ามึงไปไหนอ่ะเอ้าฉลามบอกอู้ตามมันไปฉันจะตามแกไปทุกที่นะครับนะฉลามแม่งบินได้นะครับมาเออเอ้ามึงไปไหนของมันวะน่ะนะครับเอ้าตายเลยอ่ะโอเคเริ่มใหม่เอ้าเดี๋ยวก่อนนะเอ้าอาวุธที่ผมทำมาเอ้าหายหมดเลยนะครับเอ้าเซ็งเลยนะฮะเออในเวอร์ชันโทรศัพท์มันยังบั๊กอยู่เลยอ่ะเซ็งอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับนะในวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวพวกสกินใหม่ๆอยู่แล้วนะครับนะอย่างเช่นไฮด้านะครับนะผมจะลองเปิดสกินดูครับนะซื้อไปนะครับนี่โอเคได้สกินใหม่นะครับดูซิสกินใหม่กับสกินเก่าจะเท่แค่ไหนอันนี้ซื้อสกินเก่าสกินเก่าคือแบบนี้โอ้โหสกินเก่ากับสกินใหม่นะครับนะเนี่ยลองสู้ดูดิมันต่างกันไหมวะนะครับนะผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับนะในเวอร์ชัน ARBS เนี่ยนะครับที่เป็นแบบโทรศัพท์เนี่ยนะครับนะเออโอ้โหโคตรเท่นะครับนะเป็นเหมือนแบบไฮด้าแบบชุดนักรบอ่ะนะครับนะเป็นเหมือนสายรบอันนี้เป็นแบบเหมือนสายสัตว์ป่าปกตินะครับนะที่แบบอาศัยตามน้ำตามป่านะครับนะแต่นี้เป็นเหมือนนักรบที่แบบถูกฝึกมากับมนุษย์อะไรอย่างนี้นะครับนะเอาไปทำสงครามอะไรเงี้ยนะครับนะโอเคเอาละ1 2เริ่มเอาเลยโอ้โหนี่กัดกันแล้วนะครับนะเออคุณคิดว่าใครจะเก่งกว่ากันนะครับระหว่างตัวที่มีสกินกับตัวไม่มีสกินนะครับนะใส่ชุดเกาะกับไม่ใส่ชุดเกาะเออนะครับความต่างจะต่างกันมากแค่ไหนอ่ะดูดินะครับนะเออเอากัดมันกัดมันเลยกัดมันสูงกัดมันกัดมันเอาละตอนนี้มาถึงปลายทางแล้วนะครับนะโอ้โหไฮด้าที่ใส่ชุดนักรบนะครับรู้สึกว่าจะตายเยอะกว่าว่ะนะครับนะหายไปแล้วนะครับ2หัวนะครับนะส่วนไฮด้าปกติคือหัวยังอยู่ครบหมดเลยนะครับยังไงยังไงสกินก็คือเปลี่ยนแค่สกินใช่ไหมไม่มีอะไรความสามารถเพิ่มเติมใช่ปะนะครับโอ้โหนะครับไม่น่าเลยนะฮะเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับ2เท่าแล้วนะครับนะเฮ้ยเป็นไปได้ว่ะไอสกินจะชนะว่ะเฮ้ยตอนแรกก็นึกว่ามันจะแพ้ว่ะเฮ้ยไอชุดเกาะจะชนะว่ะให้ได้ชุดเกาะเฮ้ยยังไง2-2แล้วนะครับตอนนี้2-2แล้วตัดสินการมึงดังทำตอนนี้ว่ะเฮ้ยหยุดก่อนนะครับมาเอาล่ะใครชนะเฮ้ยไอชุดเกาะแพ้นะครับมานึกว่าจะชนะปะโถแล้วต่อมาก็เป็นก๊อบลินผมไม่รู้มันชื่อก๊อบลินหรือเปล่านะมันไม่มีชื่อบอกผมอ๋อนี่ไงก๊อบลินผมพูดถูกแล้วนะครับนะก๊อบลินซอมบี้นะครับนะนี่ซื้อมานะครับนะมี2แบบนะครับ2ล่างนะฮะโอเคนะครับไหนลองดูซิมันต่างกันยังไงนะครับนะสองแบบอันนี้แบบที่1อันนี้แบบที่2ล่างซอมบี้อันที่3คือล่างโครงกระดูกอ่ะมันต่างกันยังไงวะเนี่ยนะครับนะอ๋อนี่ร่างซอมบี้นะครับนะร่างซอมบี้จะถือเป็นมินอีโต้นะครับมาตัวนี้ร่างโครงกระดูกถือกระดูกมาตีอ่ะ
นะครับเออแปลกไว้เฮ้ยเอาร่างนั้นให้มันเจอกับอาสี่มาสามมาต้นตะร่างยักษ์นะครับโอ้พวกเราจะถอยมันฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ก๊อบบินพวกนี้มันโดนเราถอยมาแล้วเหรอรอบนึงนะครับเอาละเว้ยเอาละเว้ยแต่คราวนี้ก๊อบบินนะครับนะโอ้มันมีร่างใหม่ด้วยเอ้ยมันมีซอมบี้มันกัดฉันโอ้โหตาฉันเหลืองแล้วนะครับนะโอ้โหมันตูดของฉันเลยเอ้ยพูดไปเรื่อยนะเออแหมก๊อบบินตายนะครับนะเออเปลี่ยนแค่สกินก็เท่ดีอยู่นะแต่มันทำอะไรไม่ได้นะครับนะอ่ะท่านผู้ชมต่อมามังกรนะครับนะได้ข่าวว่ามังกรมีมังกรอุ้ยซอมบี้ด้วยมีมังกรซอมบี้นะครับนะเออสกินมังกรซอมบี้เป็นยังไงวะต่างจากปกติยังไงนะครับนะอ่ะเอาละมังกรซอมบี้นี่เป็นอย่างนี้นะครับฮ่าฮ่าฮ่าข้าคือมังกรที่ไม่มีวันตายมังกรซอมบี้ยังไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าเจอกับมังกรปกตินะครับนี่เอาละมาดูซิวัดกันนะครับ400ประทัด400นะครับลุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมังกรซอมบี้พ่นไฟสีดำนะครับนะเออต่างกันแค่นี้แหละเออมันจะต่างกันแค่ความเท่เท่านั้นนะครับนะส่วนสกิลทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับนะเออนะครับต่างกันแค่สีของสกิลพลังของสกิลรูปแบบจะใหม่หมดนะครับนะเออนี่เอาอ่ะสู้กันละสู้กันละโอ้ข้าคือมังกรซอมบี้ที่มีวันตายจะเจอไฟของฉันซ่าไฟโลกันอ้อมันพ่นขี้ปากใส่ฉันเออล่วงเลยนะครับนะเจอว่ามังกรซอมบี้ชนะไว้เฮ้ยสุดยอดเอาละต่อมาไปเป็นเผ่าอินฟอร์นอลนะครับซึ่งเผ่าอินฟอร์นอลเนี่ยจะมีตัวละครแม่ทัพด้วยนะครับนะซึ่งก็เป็นโคซาร็อกนะครับนะที่มีสกินแปลกใหม่นะครับโหซึ่งร่างนี้แม่งโคตรเท่เลยอ่ะโคตรเท่อ่ะเฮ้ยยังกับตัวไลท์สเตนเจอร์ติงนะครับนะโอ้โหดูดินี่ดูดิโอ้โหโคตรเท่นะครับนะเอาดิท่านผู้ชมครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับนะสเกิร์ตก็มีเหมือนกันนะครับนะหัวหน้าใหญ่สุดนะครับนี่ผมจะลองซื้อดูนะครับเนาะมันเป็นเหมือนร่างเหมือนผีชีวะยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะครับนะเหมือน Resident Evil อ่ะดูดิโอ้โหร่างผุพองของฉันโอ้โหร่างปีศาจแบบโลกจิตนะครับนะเวอร์ชันโลกจิตดูดิดูกระดูกดินาฬิกาก็ดังอีกแล้วดูกระดูกดิท่านผู้ชมดูดิมันงอกมากกว่าตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาคืองอกน้อยมากแต่ตัวเวอร์ชั่นใหม่คือแบบโหกระดูกแม่งผุดโคตรเยอะเลยเนอะโคซาร็อกก็เหมือนกันนะครับนะเอาละมาดูซิวัดกันนะครับ1 2 3ลุยเอาพลังช็อตไปกินโอ้โหพลังสกิลเหมือนตัวปกตินะครับนะเอาละมาดูนะครับนะว่าจะเอ้ายังไงฮ่อมาเลยโอ้โหเอาละตัวใหม่สู้กับตัวใหม่นี่ต่อยกันแล้วเว้ยเฮ้ยนี่แม่ทัพทั้ง2ตัวมาเจอกันนะครับนี่พลังเหมือนกันหมดเลยสกิลไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับนะพลังสีขาวสีขาวเหมือนกันหมดเลยนะครับนะผิดกันแค่ตัวสกินนะครับเอาดินี่แหละนี่แหละโอ้โหดอครับจะทุนได้จะตีผมทำไมห่อฉันเกลียดแกมีสกินใหม่เหมือนฉันโอ้ไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยหัวหน้าจะตีเราทำไมนี่เอาเลยเอาเลยใครจะชนะนะครับนะระหว่างลูกน้องกับหัวหน้าแต่ดูทรงแล้วครับลูกน้องน่าจะไม่รอดนะครับนะเออเอาเลยลุมันนี่แหละนี่แหละโอ้โหนี่แหละโอ้โหโอ้โหเอาดิมาดิตายลูกน้องบอกโอ้หัวหน้าทำไมหัวหน้าต้องทรยศเราด้วยเออแอกเรียบร้อยโอ้จบนะครับแล้วต่อมาก็มีอีกนะครับอีกตัวหนึ่งของเผ่าอินฟอร์นอลนะครับซึ่งนั่นก็คือกลัวโกเรมนะครับนะเอาละไหนดูซิตัวที่มันไม่ปกติจะเป็นน้ำแข็งกับลาวานะครับนะงั้นมันก็เหมือนอันนั้นดิพวกโกเรมลาวาดินะครับนะมันจะต่างอะไรกันอะนะครับนะนี่ฮ่า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 หูยมีน้ำแข็งกับลาวานะครับนะดูดิ3เวอร์ชั่นเลยนะครับนะดูท่านผู้ชมโคตรเท่นะครับนะหูยนะครับนะมีลาวาหินปกติแล้วก็เป็นน้ำแข็งนะครับนะเอาละท่านผู้ชมต่อมาให้มันเจอกับอะไรดีให้มันเจอกับทีเล็กไหมนะครับในทีเล็กโอ้เอาละเว้ยนะครับนะแต่ไม่เอานะครับเราจะเอาทีเล็กเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งเป็นทีเล็กเวอร์ชั่นนี่โคตรเท่ทีเล็กเวอร์ชั่นสกินก็มีฮ่า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 เตรียมตัวตายได้เลยโอ้ยทีเล็กเวอร์ชั่นสกินแม่งโคตรใหญ่เลยครับนะเป็นเหมือนทีเล็กเวอร์ชั่นนักรบอย่างแท้จริงนะครับดูดิโคตรโหดเลยโคตรเท่ซึ่งก็บอกเลยนะครับมาแพ็คคู่กับนี่เฮ้อมีแกก็ต้องมีฉันนี่โอ้โหกอริลลาเวอร์ชั่นชุดเกาะไว้เฮ้ยนักรบอย่างแท้จริงเอาละเว้ยเจอกับโกเลมนะครับทั้ง3เวอร์ชั่นลุยโอ้โหเอาละเว้ยพวกเราฮะเรา2คนอาจจะเกลียดกันนะ2เผ่าเราแต่เราจะร่วมมือจัดๆเนี่ยไอ้โกเลมง้อโง่นี่เองนะครับนะตุ่มโกเลมทําอะไรได้วะโกเลมไม่ปล่อยพลังเลยอะกูเลมตายโคตรง่ายอ่ะอู้หนีเลยวะกูก็แค่สกินสวยๆเฉยๆโอ้โหโอ้โหไอ้สองคนนี้แม่งโอ้โหร่วมมือกันแม่งจะฉีกเนื้อโกเลมให้ขาดให้ได้เลยนะครับนะโอ้โหสองคนนี้แม่งเป็นเพื่อนกันคือแบบใครก็หยุดไม่อยู่อ่ะแล้วต่อมาผมสงสัยจริงๆนะครับผมอยากรู้ว่าโกเลมมันจะต่างอะไรวันโอ้
สกิลก็ต่างนะครับนะจะเป็นน้ำแข็งเหรอนะครับนะใหม่อีกรอบนึงเพิ่มอีกอ่ะนี่ดูนะแต่ละตัวมันจะทุ่มไม่เหมือนกันนี่ทุกคนจะทุ่มสีอันนี้ก็ทุ่มสีเป็นสีลาวานะครับนะมันจะมีพลังทุ่มเป็นของตัวเองนะครับซึ่งพลังทุ่มก็ประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งไอโกเลมบอกเลยนะครับไอโกเลมตัวนี้นะครับพลังทุ่มของมันทำลายชีวิตเพื่อนได้ด้วยนะครับนะลดเลือดเพื่อนได้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นแม่งทุ่มทีนึงก็คือลดเลือดเพื่อนด้วยอ่ะเพื่อนก็เจ็บไปด้วยนะฮะดูดิว้าล้มเติมมันแล้วไอลิงโง่นี่โอ้ลิงโง่บอกกูตายนาฬิกาทำไมมึงชอบดังจังเลยวะเนี่ยแล้วต่อมามีตัวอะไรอีกนะครับนะเห็นว่าอ๋อนี่ไงมีปลาฉลามด้วยเป็นฉลามเวอร์ชันอะไรวะเนี่ยนะครับนะเฮ้ยทำไมตัวมันเป็นแบบเหมือนน้ำเลยนะครับนะเป็นฉลามบูชนิดแล้วเมกะโลดอนมีปะนะครับนะเฮ้ยหมึกก็มีนะครับแต่เมกะโลดอนไม่มีนะครับนะเอาหมึกก็มีอ่ะหมึกเอาหมึกต้องเล่นอะไรอ๋อหมึกต้องเล่นสล็อตนะครับนะซึ่งผมไม่มีอ่ะนะครับแล้วต่อมามีอะไรอีกอ่ะฝั่งนกก็มีนะครับนะฝั่งนกมีนกฮูกนะครับนะซึ่งเป็นสกินของฮาโลวีนนะครับนะแล้วก็เหยี่ยวเวอร์ชันแบบกระดูกตัวเปล่านะฮะเจ๋งเว้ยเฮ้ยเอาล่ะลองเจอกับเหยี่ยวดูดิโอ้โหเหยี่ยวบอกว่าสวัสดีจ้าฉันคือเหยี่ยวไม่ใช่เหยี่ยวนี่เหมือนนกอินทรีนะครับพูดผิดนะครับนะอ่ะแล้วก็นกคู่อีกตัวนึงอ่ะเสริมกําลังทัพไปนี่โอ้โหซึ่งนกคู่กูเป็นเจ็คออเรนเทิลนะครับเวอร์ชันนกคู่นะครับนะโอ้โหส่วนปลาฉลามนะครับนะฉลามขาวก็เป็นสกินเวอร์ชันแปลกประหลาดมากนะฮะอ่ะเอาล่ะดูซิมาเจอกันจะเป็นยังไง1 2ลุยเอาล่ะเว้ยเอาล่ะเว้ยปะทะกันแล้วว้าพวกเรากัดไอ้นกโง่นี่แล้วจะบินตามฉันไม่ได้หรอกพวกแกเอ้ยเดี๋ยวก่อนหน้าเอ้ยจะมาบินตามเราได้ไอ้พวกปลาฉลามนี่มันโลกจิตพวกเรามีความสามารถพิเศษสามารถว่ายบนบกได้โดยที่ไม่ต้องมีน้ำอะไรของแม่งวะมันลงกันลูกพี่เราแล้วเอาลูกพี่กูตายนะครับนะเอาโอดนกบอกไปฉันเอาเออลุ้มกัดมันให้ตายจะบิดฉันแอะตายเรียบร้อยนะครับโอ้โหฉลามแม่งกัดแหลกนะฮะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับคงหมดกันแล้วนะครับนะเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อไอของพวกนี้คือจะต้องไปทำเควสเอานะครับนะแล้วก็อันนี้ต้องเล่นสล็อตเอานะฮะโหสกินบางตัวก็ซื้อไม่ได้นะครับนะนี่อย่างช้างเนี่ยโคตรเท่ช้างกันกล้วยนะฮะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แหละนะครับนะก็จะได้เห็นนะครับว่ามีตัวสกินมากมายนะครับนะที่ผมเล่นไปไม่ว่าจะเป็นโกเรมที่มีทั้งน้ำแข็งแล้วก็ราวานะครับนะแล้วก็นกอินทรีนะครับนกฮูกนะครับนะที่เป็นเวอร์ชันแจ็คออเรนเทิลนะครับหรือว่าจะเป็นสเกิร์ตนะครับเวอร์ชันโอ้โห Resident Evil ชัดๆเลยนะครับนะโคซาร็อกไฮด้ามังกรซอมบี้นะครับนะแล้วก็กอริล่าเวอร์ชันนักรบนะครับนะแล้วก็ทีเล็กเวอร์ชันนักรบนะแล้วก็ฉลามด้วยนะครับนะโอ้โหแต่ละตัวนะครับนะก็เป็นสกินที่เท่ๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือเอามึงนั่งอะไรวะน่ะมึงไปนั่งอะไรตรงนั้นวะน่ะอ้าวกดเริ่มใหม่อ่ะอาจจะสู้กับเขาไหมเนี่ยอู้ไม่สู้แล้วแม่งโอ้ยโหดขนาดนี้ดูตัวพวกมันสินะครับนะอ่ะลองกดได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปเท่านี้แหละนะครับโอ้โหมึงตายอู้ฉันจะขอสู้ตายนี่แหละไอ้บังกรโง่โอ้โหมันยิงแรงมากเลยดูดิอ้าวโดนจับล่ะอู้ไม่โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละบาย